สวัสดีครับมาพบกับช่องเบนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เบนก็จะมีแนะนำวิธีการเก็บกล้วยนะครับให้ได้อยู่นานกับเรามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้กินอยู่ได้นานที่สุดนะครับผมวันนี้ผมก็มีกล้วยนะครับ1หวีนะครับนี่นะครับกล้วยตัดมาสดๆเลยนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บกล้วยให้เราได้กินนานที่สุดนะครับประมาณเดือนถึง2เดือนเลยนะครับผมแล้วจะมีวิธีการเก็บกล้วยยังไงก็มารับชมกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมไปชมกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องจะมีกล้วยนะครับเพราะถ่ายที่กล้วยก็ต้องมีกล้วยนะครับตลกแล้วแล้วก็จะมีที่เก็บกล้วยนะครับเป็นกล่องพลาสติกเพื่อเก็บกับข้าวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับหรือของใครหายไม่มีฝาปิดเหลือแต่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้แต่เฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีฝาปิดยิ่งดีนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการของอยู่กล้วยไม่ให้มันเน่านะครับเพื่อที่จะเก็บกล้วยให้อยู่นานที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Dutch Mill นะครับซื้อนมบ่อยเขาก็เลยแถมให้นะครับแล้วก็จะมีมีดนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าน้ำประปานี่แหละครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาคัดเลือกดูกล้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บนะครับส่วนตัวนี้เก็บได้นะครับหวีนี้ส่วนกล้วยที่เก็บไม่สามารถเก็บได้นะครับก็จะเป็นพวกกล้วยที่มีจุดสีดำๆแบบนี้นะครับไม่สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนเน่านะครับนะครับนี่ก็เริ่มเน่าแล้วนะครับถ้าไม่รีบเก็บวันนี้ก็เน่านะครับนี่ครับพวกที่มีจุดสีดำๆนี่ครับไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับไปชมคลิปต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เรานำกล้วยมาเสร็จนะครับเราก็ให้ดูสีนะครับตรงนี้จะเก็บถ้าเป็นสีเขียวแถบด้านบนอย่างนี้จะเก็บไว้ได้นานมากที่สุดนะครับส่วนนี้ก็จะช้าลงนิดหน่อยนะครับตัวนี้เราจะมาลองตัวนี้นะครับจะทำวิธีตัวนี้ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็เอามีดตัดเลยนะครับไม่แนะนำให้เอามือเด็ดนะครับแล้วก็ปาดตรงนี้เลยนะครับตรงหวีกล้วยเลยนะครับมีดก็ไม่คมเท่าไหร่นะครับนะครับเราได้กล้วยมาเสร็จตัดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับลูกต่อไปครับทำแล้วครับผมจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าเราจะผมจะกินภายในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็หมดนะครับกล้วยนี้มีประโยชน์นะครับกล้วยน้ำว้าประโยชน์มากๆเลยครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็นำภาชนะมาเลยนะครับที่เราจะเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็น้ำเปล่าที่เราเตรียมมานะครับเทลงไปเลยครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำกล้วยที่เราได้ตัดออกจากหวีแล้วนะครับ
เอาลงไปได้เลยนะครับลงไปแช่น้ำได้เลยนะครับนะครับวิธีนี้นะครับเบนเคยลองทำแล้วนะครับปรากฏว่าได้ผลจริงๆนะครับกล้วยก็จะคงรสชาติเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเก็บไว้ได้นานมากที่สุดนะครับประมาณเดือนถึง2เดือนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นำฝาปิดนะครับนะครับปิดแล้วเราก็นำตัวนี้ไปแช่ในตู้เย็นนะครับก็จะยืดอายุการกินกล้วยนะครับให้ได้นานมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตู้เย็นทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำให้มีภาชนะปิดฝาด้วยนะครับแนะนำให้มีภาชนะปิดฝาถ้าใครไม่มีภาชนะปิดฝาก็สามารถเอาตัวนี้ไปแช่ในตู้เย็นได้เลยนะครับเพื่อยืดอายุกันของกล้วยนะครับผมนี่ครับเราได้ทำการแช่แล้วนะครับผมเคยลองทำแล้วปรากฏว่าได้ผลจริงนะครับถ้าใครอยากลองทำดูก็ลองทำดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบนซ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Check on